ินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่งานศิลปากร International Guitar Festival นะครับซึ่งปี2022ก่อนหน้านี้คือเราถูกเบรกในการจัดงานไปประมาณ3ปีครับที่ไม่ได้จัดก็ด้วยภาวะการระบาดของไวรัสโควิดนะครับก็ทีนี้ก็ปีนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้มีโอกาสได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆท่านทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอาจารย์นะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายๆท่านเลยนะครับก็รายการแรกวันนี้ก็จะเป็นรายการที่จะมาเหมือนเป็นการเวิร์กช็อปหรือเป็นการแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการประพันธ์เพลงสำหรับกีตาร์นะครับก็โดยผู้เชี่ยวชาญของเราก็คืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์เจริญนิตนะครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำที่คณะดุริยางค์ศาสตร์ศิลปากรนะครับแล้วก็สอนวิชาคอมโพสิชันสอนวิชากีตาร์แล้วก็อีกหลายๆวิชานะครับก็น่าจะเป็นได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมกับหลายๆท่านนะครับที่มีความสนใจทางด้านการประพันธ์บทเพลงสำหรับกีตาร์ก็เดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์บรรยายเสร็จก็เดี๋ยวเรามีคำถามก็ให้ทุกท่านเตรียมคำถามไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอยกเวทีให้อาจารย์กันแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดท่ามกลางนักกีตาร์หลายๆคนนะครับก็ก่อนอื่นที่จะบรรยายอะไรเนี่ยก็ให้ฟังบทเพลงที่ผมประพันธ์ขึ้นนะครับชื่อบทเพลงว่าตลิ่งชันนะครับค่อยเข้ากับบรรยากาศหน่อยนะฮะThank you.
พูดไม่ออกเลยครับฟังแล้วเพราะดีเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะพูดไม่ถนัดจริงๆผมก็ชุดในเฉพาะชุดนี้นะครับเขียนไว้ทั้งหมด8เพลงนะครับเป็นกีตาร์คอร์เต็ตทั้ง8เพลงนะครับใน8เพลงนี้ก็เขียนจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมทางด้านภูมิทัศน์ของวิทยาเขตของตลิ่งชันทั้ง4วิทยาเขตนะครับถ้าวิทยาเขตของศิลปากรนะครับทั้ง4วิทยาเขตในนั้นก็จะมีเพลงปฐมนครมีเพลงวังท่าพระอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเพลงตลิ่งชันพอดีเพลงนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสนุกสนานดีก็เลยเอามาเล่นแล้วก็มาคุยกับพวกเราซึ่งเป็นนักกีตาร์จะได้ไอเดียจะได้ข้อคิดกับพวกเราในหลายๆอย่างด้วยนะครับในนอกจาก8เพลงที่เป็นกีตาร์คอร์เต็ตเนี่ยผมก็ยังเขียนกีตาร์ดูเอ็ตไว้อีกประมาณ84บทแล้วก็ปริญญาเอกของผมเขียนแอดวานซ์กีตาร์24บทนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับคาคาซี่นะครับผมเอาเพลงของแมทธิโอคาคาซี่มาล้อฮะ25บทรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ200บทแล้วมั้งฮะที่เขียนขึ้นมาหลายคนก็ถามว่าไม่รู้จะเขียนขึ้นมาทำไมนะครับก็คือมันเขียนแล้วก็ไม่มีคนอยากเล่นของเราบางคนก็บอกมันง่ายไปบางคนก็บอกมันยากไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนก็ไม่ค่อยอยากเขียนเท่าไหร่แล้วก็พอจะเริ่มมาเขียนเพลงปุ๊บก็เขียนให้นักศึกษาก็บอกอาจารย์ผมเล่นไม่ไหวมันยากมันง่ายไปหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถูกบังคับให้เล่นนะครับเนี่ยแล้วก็เล่นกันได้อย่างดีเลยนะครับก็คือในแง่ของการประพันธ์เพลงเนี่ยคือคนที่จะเขียนเพลงกีตาร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับตอนสมัยที่ผมได้เรียนคอมโพสิชันกับรามอนซานโตสเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อนี่หลายคนอาจจะรู้จักบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับที่อยู่ที่ UP นะครับเดลิมานก็เป็นคนที่เขียนเพลงได้เก่งมากนะครับแต่เขาจะเอาเกี่ยวกับพวกความเป็นไทยความเป็นวัฒนธรรมของพื้นบ้านเนี่ยมาร่วมผมก็ได้แรงบันดาลใจนะครับในการเขียนเพลง อันแรกเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราจะเขียนเพลงเนี่ยเราจะต้องมี3สิ่งนะครับจริงๆมันมีข้อกำหนดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคือจะพูดเป็นวิชาการมากเกินไปนี่มันก็จะฟังแล้วมันก็จะเครียดเปล่าๆนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากจะถามก็ถามก่อนได้เลยเสร็จแล้วใน3สิ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะมีก็คืออันแรกเนี่ยก็คืออันแรกก็คือแรงบันดาลใจนะครับ inspiration นะครับมันต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเราก็ต้องมีเกี่ยวกับองค์ประกอบเกี่ยวกับดนตรีบ้างนะครับก็คือไอ้ตัวแรงบันดาลใจเนี่ยก็แล้วแต่เพลงนะครับบางคนก็เขียนแรงบันดาลใจแบบไปดูแม่น้ำมาแล้วก็เห็นแม่น้ำโอ้โหมันสวยงามดีเอาเขียนเพลงแม่น้ำที่สวยงามอะไรแรงบันดาลใจที่แบบเห็นผู้หญิงสวยก็เขียนโอ้โหความงามของมาเรียความงามของ อะไรก็ว่าไปนะครับแต่แรงบันดาลใจอย่างอื่นก็มีนะครับเช่นเดินไปแล้วตกบันไดแล้วพัวอะไรเงี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงได้นะครับคือคนที่จะเขียนเพลงมันก็คือทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ผมรับรองได้เลยว่าทุกคนเขียนเพลงได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะเขียนยังไงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีตรงนี้อยู่ในตัวแต่ว่าวิธีการที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาร้อยเรียงให้มันเป็นเวิร์ดให้มันเป็นเซนเทนส์เป็นประโยคมันจะยากนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสั้นๆอาจจะเอาไปลองใช้ดูจริงๆเราก็ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเล่นกีตาร์เป็นแล้วมันเป็นเพลงสำหรับกีตาร์โดยเฉพาะผมจะเขียนเพลงที่จะเน้นเพลงกีตาร์ถึงแม้ว่าบางเพลงเนี่ยจะมีเครื่องมืออื่นด้วยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเพลงกีตาร์นะครับผมพูดถึงเพลงนี้ก่อนว่าแรงบันดาลใจของอันเนี้ยผมเอามาจากคำพูดที่ว่าตลิ่งชันนะครับมีใครทำนองคำว่าตลิ่งชันให้ดูได้ไหมฮะตอนขึ้นนะครับสำหรับกีตาร์ที่ตอนขึ้นเลยนะครับครับ
อันนี้ครับอันนี้คือตะลิงชันนั่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีก็คือลักษณะบทเพลงเนี่ยที่ผมจะอธิบายก็คือว่าคือบทเพลงเนี่ยมันจะต้องมีการถามตอบนะครับการถามตอบเนี่ยเช่นถ้าถามว่าไปไหนมานะครับสมมติไปไหนมาสมมติถามนะครับไปไหนมาอย่างเงี้ยถ้าจะตอบว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ปวดขี้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือตอบคนละแบบถ้าบอกถ้าถามว่าไปไหนมาไปไหนมาสมมติถ้าตอบเหมือนเดิมใช่ไหมฮะถ้าตอบไปไหนมาอีกคนนึงก็ไปไหนมาสมมติอย่างนี้นะฮะก็คือเขาเรียกว่าการรีพีทแบบซ้ำนะครับแบบการก๊อปปี้นะฮะถ้ารีพีทแบบซีเควนต์เช่นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นการรีพีทแบบซีเควนต์เช่นตะดาดาเตตะดาตะตาก็คือถ้าบอกว่าไปไหนมาอ๋อวันนี้ผมจะมาดูกีตาร์แบบนี้นะครับก็คือพูดในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นการรีพีทแบบยกระดับเสียงนะครับคือในบทเพลงเนี้ยนอกจากมีอินสปิเรชันที่เป็นคำพูดเนี่ยอินสปิเรชันอย่างอื่นมันมีเยอะแยะนะครับมันอยู่ที่ว่าเวลาเราจะเขียนเพลงเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือ1ใครจะฟังเพลงเราแล้วเราจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมกำหนดก็คือหลักองค์ประกอบทางด้านดนตรีเนี่ยก็คือผมกำหนดว่าเพลงเนี้ยผมไปดูแล้วว่าตลิ่งชันเนี่ยมันเป็นสถานที่ตั้งของคณะดุริยางค์เนาะแล้วมันก็มีตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วมันก็คนเขาก็สัญจรทางเรือเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ผ่านคลองบางพระผ่านตลิ่งชันเนี่ยมีการทำมาค้าขายมีสวนผักมีอะไรพวกเนี้ยมีการใช้เรือมีวัฒนธรรมตะวันตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ในเรื่องของการพายเรือเนี่ยการพายเรือผมก็ไปฟังเพลงเกี่ยวกับพายเรือลอยลำมาตามชายคลองอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเพลงแบบที่เขาร้องตาดาดาดาตาดาดันตันตันตาดันตันตันตาดาดันตันตาติดันตาอะไรเงี้ยแบบไทยแบบสนุกอ่ะทำนองพวกเนี้ยมันลอยมาอยู่ในหัวนะฮะผมก็เลยเอาทำนองพวกเนี้ยมาใส่เป็นริทึมนะครับริทึมซึ่งเราจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยเคาะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องการเคาะนะครับลองใครลองเคาะให้ดูสิครับว่ามันจะเคาะยังไงคนอื่นลองเคาะดิฮะเนี่ยอันนี้เวลาเขาซ้อมเขาจะมีปัญหานิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยตรงใจคนเขียนเท่าไหร่นะมันมีเสียงที่มันเป็นโน้ตตัว B อ่ะฮะอันนี้ผมใช้จูนิ่งสาย6กับสาย1เนี่ยเป็นตัวเลเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจจากตะด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 ีดีดะตะดะตะดะฮะเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมได้อันนี้มาก็จับเลขผสมน้อยมานะครับแล้วก็ตรงจากตรงเนี้ยที่ได้ตรงนี้มาก็เอามาใส่ริทึมตึกตะ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 ตึกซึ่งตรงนี้ก็คือผมจะอธิบายถึงความเป็นไทยก็คือแรงบันดาลใจกับจุดประสงค์กับหลักองค์ประกอบดนตรีที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าคือมันมีความเจริญเข้ามาในตลิ่งชันเนี่ยมันมีถนนมีการสร้างคอนโดมิเนียมมีการสร้างศูนย์ราชการเนี่ยมันมีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเนี่ยผมก็เลยเอาฟลามิโกเทคนิคเข้ามานะครับฟลามิโกเทคนิคสไตล์เนี่ยหลังจากที่การเคาะเนี่ยใครจะช่วยทำขอดอะไรมีใครรู้นะอาจารย์คล้องรู้ไหมขอดอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็เอาวัฒนธรรมของการพายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีเหมือนกับเป็นบรรยายความเป็นเหมือนกับคลื่นน้ำแล้วก็เป็นแบบพายเรือไปแล้วมีน้ำกระเด็นขึ้นมาด้วยเงี้ยแต่ว่ามันจะฟังลำบากนิดนึงพวกเสียงฮาร์โมนิกครับที่เป็นฮาร์โมนิกเลยครับที่มันเป็นฮาร์โมนิกปึ้งปึ้งอะไรเงี้ยมีไหมครับไม่ใช่ตรงที่เคาะตรงที่เป็นฮาร์โมนิกเลยครับฮาร์โมนิกที่สายช่อง12อะไรพวกเนี้ยครับครับอันเนี้ยพวกเนี้ยคือแทนเหมือนละอองน้ำครับปึ้ง
ไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาฟังเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเล่นล้อรับล้อรับใช่ไหมครับการเล่นล้อการล้อรับเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคของดนตรีไทยอะครับแบบเทคนิคถามตอบเพราะว่าบทเพลงมันจะเป็นบทเพลงสั้นๆแค่2บาร์ปึ๊บแล้วก็ถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบเหมือนคนที่แบบเวลาในตลาดน้ำพายเรือแล้วมันก็จะเจอหน้ากันแล้วก็พายอีกคนพายพับไปอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือบรรยากาศที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนที่เราบันทึกเสียงอันเนี้ยเรามีการจัดวางกีตาร์1 2 3 4ไว้เวลาฟังเนี่ยถ้าฟังในระบบเสียงดีๆเนี่ยจะได้ยินลำโพงคนละด้านเลยนะครับแล้วก็เป็นการถามตอบแบบดนตรีไทยแบบบทเพลงมันเป็นบทเพลง2ท่อนนะครับบทเพลง2ท่อนซึ่งเป็น binary form เนี่ยแล้วก็จะมีการแบ่ง semi phase แค่2บาร์แล้วก็2บาร์โยน2บาร์โยน2บาร์โยนตลอดนะครับซึ่งถ้าฟังครั้งแรกมันอาจจะฟังแบบเหนื่อยหน่อยมันแต่ว่าผมใช้วิธีอีกวิธีการคือหลักการทางองค์ประกอบทางด้านดนตรีนี่ก็คือหลักการร้อยเรียงทางด้านดนตรีคือการร้อยเรียงของผมเนี่ยผมเอาสิ่งที่มันกระจัดกระจายฮะสแกตเตอร์ทั้งหมดที่วางไว้2บาร์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 เนี่ยให้กีตาร์1เล่นบ้างกีตาร์4ไปกีตาร์3มาอะไรเงี้ยโยนกันไปโยนกันมาอย่างเงี้ยเป็นการล้อรับแบบดนตรีไทยอ่ะนะครับซึ่งเวลาฟังดูแล้วเหมือนดนตรีไทยมั้ยครับหรือเหมือนดนตรีอินเดียมันเหมือนดนตรีไทยไหมอ่ะถามได้เลยที่อาจารย์บอกว่ามีการถามตอบผมได้ยินเลยครับเห็นว่ามีของคู่นี้ตอนนี้ก็เป็นคู่นี้ผมจะถามว่าคือตอนที่อาจารย์ประพันธ์เนี่ยอาจารย์ได้วางตำแหน่งของกีตาร์1 2 3 4ไว้เพื่อการสเตอริโอสิ่งนี้เลยไหมครับเพราะผมได้ยินแบบเมื่อกี้อย่างเงี้ยครับใช่อันนั้นน่ะคือมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนใช่มีการวางแผนคือถ้านั่งผิดจุดนี่ผิดเพลงเลยขอบคุณนะครับที่ช่วยกันคือจริงๆมีหลายเพลงที่จะพูดนะครับแต่ประเด็นมันเกินมีตรงนี้มาแล้วก็อาจจะเจาะลึกเลยเพราะว่าสไลด์เนี่ยผมตอนที่ครั้งหนึ่งผมเคยบรรยายเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะผมคิดว่าเพลงที่สามารถที่จะเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์เนี่ยคือเป้าหมายในการเขียนเพลงคือต้องการอะไรแล้วก็เขียนได้ตรงตามนั้นเนี่ยมันก็เลยพูดให้มันแคบลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านดนตรีแล้วก็คือมีความเข้าใจในเรื่องของดนตรีเนี่ยก็คือ3สิ่งนี้ก็คือเป็นข้อกำหนดในการที่เราจะเขียนเพลงนะครับทีนี้ถ้าความเข้าใจในเครื่องดนตรีเงี้ยอย่างถ้าจะให้ผมเขียนเพลง Finger Style เนี่ยผมก็กำลังหัดอยู่นะผมกำลังหัดว่ามันนิ้วโป้งมันเคาะลงไปแล้วนี่มันต้องดีดอะไรเงี้ยมันก็ยากสำหรับคลาสสิคอลกีตาร์นะมันก็ยากแต่ว่าผมคิดว่าผมกำลังจะศึกษาก็คือการเรียนรู้มันก็ไม่มีคำว่าแก่เกินวัยใช่ไหมครับมันก็เรียนรู้ไปได้ทุกคนก็ อาจารย์ว่าผมเปล่าครับเนี่ย แล้วก็ทีนี้ลืมไปเลยนะ ใช่เพราะว่าถ้าให้ผมเขียน finger style เนี่ยผมก็ยังเขียนไม่ได้แต่ว่าคือผมสามารถกำหนดได้ว่าเพลงที่ผมจะเขียนเนี่ยเขียนให้เป็นเพลงไทยเขียนให้เป็นเพลงแบบตะวันตกเขียนให้เป็นแบบออกแบบเป็นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยผมกำหนดผมจะสามารถกำหนดแล้วอีกอย่างนึงผมจะสามารถกำหนดได้ว่าผมจะเขียนขนาดเลเวลประมาณแบบbeginner หรือระดับกลางหรือระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเขียนเพลงให้อาจารย์โฟเล่นเนี่ยผมจะต้องเขียนประมาณไหนอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะผมก็ต้องใช่มั้ยฮะผมก็ต้องกำหนดได้โดยการอาจจะมีความรู้ทางด้านดนตรีนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีก็เขียนเพลงได้ดีนะครับแต่อันนี้เป็นลักษณะที่เราจะสามารถมาอธิบายเป็นวิชาการได้ว่าจะต้องมีหลักความรู้แล้วก็จะมีหลักความเข้าใจในเครื่องว่าเครื่องมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เอาศักยภาพของแต่ละเครื่องเนี่ยมานะครับอันนี้ผมก็เอาออกมาใช้ก็เยอะพอสมควรนะเทคนิคที่เอามาใช้ในนี้เนี่ยถ้าเห็นแล้วมันก็จะมี
เทคนิคของคือผมจะใช้เมโลดี้บนอัพเปจิโอนะครับแล้วผมก็จะใช้ขั้นคู่กัดแล้วก็จะใช้คอนโซแนนต์ของเสียงสายเปล่าสาย2เนี่ยให้มันก้องขึ้นมาทับกับเมโลดี้ด้วยนะครับที่ได้จากของ LGQ อ่ะนะครับอันนั้นไม่ต้องอธิบายว่าตรงไหนพวกเราเป็นนักกีตาร์เราจะเข้าใจนะครับฮาร์โมนิกการแท็บปิ้งแล้วก็เมโลดี้ที่ใช้จากคอร์ดอัพเปจิโอแล้วก็รวมทั้งสเกลก็ใช้เป็นโหมดเป็นโดเรียนแล้วก็ใช้ทางด้านดนตรีก็คือใช้ฟอร์มแบบไบนารีฟอร์มนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะการถามตอบเป็นการล้อรับแล้วก็มีใช้อะไรอีกการขยายความการแปลความแล้วก็ดึงทีนี้มีจุดหนึ่งผมอาจจะพูดยากไปนิดนึงก็คือว่าคือ composition เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจุดใช่ไหมแล้วก็จุดที่ต่อกันมันก็จะเป็นเส้นเป็นเพลงไปเนี่ยคือทางด้านดนตรีเขาเรียกว่าความต่อเนื่องทางด้านดนตรีเนี่ยภาษาทางด้านดนตรีก็คือcoherence เนี่ยนะครับมันจะต่อกันไปเรื่อยๆ เราฟังดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆ short message แต่มันจะต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนกลับมานะครับก็ที่สำคัญที่สุดคือเพลงที่เราเขียนเพราะผมพยายามที่จะไม่เล่นเพราะว่าต้องให้คนอื่นเล่นได้เวลาเราไปเขียนเพลงเนี่ยเราจะทดสอบได้เลยว่าเพลงเราเนี่ยใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็ดูว่ามีคนอื่นเล่นเพลงเราได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราต้องไปลองดูนะครับแล้วก็เพลงของเราเนี่ยมันเพราะไหมเวลาเราฟังเนี่ยเวลาเราเล่นเองกับเราฟังคนอื่นเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนก็ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มันมีความเหมาะสมขนาดไหนในบทเพลงนะครับอันนี้มีเวลาเหลือประมาณ20นาทีเนี่ยอาจจะเป็นเจาะลึกในเรื่องคำถามก็ได้นะครับคือก่อนที่จะเป็นคำถามเนี่ยก็คือว่าวิธีการแต่งเพลงจริงๆเนี่ยที่ผมสอนนักศึกษาอยู่ทุกวันเนี่ยผมมีเทคนิคอยู่แค่พูดว่ายังไงดีเอาอย่างเดียวดีกว่าจะได้จำง่ายๆคือเทคนิคที่ผมใช้ในการเขียนเพลงหรือว่าสอนนักศึกษาเนี่ยก็คือว่าผมจะให้นักศึกษาที่เรียนวิชาแต่งเพลงหรือใครอยากแต่งเพลงเนี่ยเขาคิดทำนองหลักหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยสั้นๆ1อันซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนสามารถเขียนได้เลยคิดได้เลยเช่นสมมุติว่าลองเป็น E minor สิครับใครลองเล่น E minorอ๋อมันต้องจูนทดเอาเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะคือถ้าผมจะพูดไปเลยนี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเขาลองเล่นดูเนี่ยเขาจะได้จำว่าครูพูดอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมใช้นะครับลอง E minor ห้องหนึ่งแล้วก็ B7 ห้องหนึ่งสิครับ2 3 4 2 3 4โอเคนะครับ E minor 4แล้วก็ B7 ก็คือ1ไป5ใช่ไหมฮะแบบคล้ายๆบาโรก1แล้วก็5เนี่ยมันเป็นอันนั้นที่สำคัญที่สุดนะครับจาก E minor เนี่ยโจคิดอะไรขึ้นมาสักนิดนึงได้ไหมฮะแล้วก็ B7 คิดอะไรขึ้นมานิดนึงได้ไหมครับทุกคนต้องตูนสายนะฮะทุกคนไม่ถนัดแล้วก็เดี๋ยวให้เล่นเพลงเมื่อกี้นี้ก็ต้องจูดกลับมาป่ะเป็นเหมือนกับเป็นประโยคคำถาม2บาร์นะครับจากคอร์ด E minor แล้วก็ B7 นะครับเล่นใหม่ฮะเล่นตัว4จังหวะนะครับ E minor 2 3 4 B7 2 3 4แล้วก็ใช้เมโลดี้ E minor แล้วก็ B7 นะครับ1 2 3 4 3ครับอันนี้คือตาตาตาดานะครับประมาณอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้ก็คือว่าโจได้สร้างฟิล์มตาดาดาดาจากคอร์ด1แล้วก็ไปคอร์ดหน้าแล้วถ้าเกิดเป็นบาร์ที่3ที่4เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงทราบไหมฮะ
มันจะเป็นได้2แบบนะครับคือเป็นแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าไปไหนมาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นได้แบบที่1ก็คือว่าแบบ exact repeat นะครับกับ repeat แบบ sequence นะครับถ้าเกิดเป็น exactly เช่นตาดาดาดาก็คือ repeat แบบนั้นเลยแบบเครื่องถ่ายเอกสารอะ photocopy นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นแบบ sequence นะครับเช่นแล้วก็ sequence เช่นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เล่นเมเจอร์อ่ะจะขอเมเจอร์ทำเป็นอีพีดีไปเลยเล่นเมเจอร์อ่ะเล่นเมเจอร์ทำเมเจอร์ครับก็ได้ครับเมเจอร์ก็ได้ครับสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะโจ้เป็นแบบใช่ไหมถ้าเป็นแบบซีเควนต์ก็เป็นอาจจะยกขึ้นไปเช่นเป็นอย่างนี้ฮะเข้าใจไหมฮะนี่คือรีพีทก่อนนะครับรีพีทก่อนครั้งแรกอย่าลืมรีพีทก่อนทีนี้พอมี1สิ่งแล้วก็รีพีทแล้วเนี่ยและมีอีกอันนึงนะฮะลองถามน้องๆที่อันนั้นคืออะไรปอนเคยเรียนกับผมอยู่เรียนคอมโพสิชันกับผมอยู่ลืมแล้วใช่ไหมครับคือพอมีสิ่งหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็พอมีอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คืออันรีพีทข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วพอมีรีพีทข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันมีอีกอันหนึ่งตามมาเนี่ยอันนั้นคืออะไรเนี่ยกำลังถามนักศึกษาครับมันมีก่อนสรุปอีกอันหนึ่งนะครับมันมีก่อนคอนคลูชันมีอีกอันหนึ่งคือรีพีทใช่ไหมฮะรีพีทแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเช่นอันนี้เดี๋ยวให้คิดก่อนนะครับยังไม่บอกเช่นอย่างนี้นะครับเช่นสมมติว่าอันแรกคือตา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 ดาดานี่คือ2บาร์ของโรแมนซ์ถูกไหมฮะจะเป็นบาร์ที่1ถูกป่ะแล้วก็บาร์ที่3ที่4ของโรแมนซ์ก็คือถูกมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็1 2 3 4เนี่ยไอ้รีพีทของโรแมนต์อันนี้ก็คือรีพีทแบบซีเควนซ์ถูกไหมครับเพราะว่ามันซีเควนซ์มาใช่ไหมแล้วก็พอมันไปถึงท่อนนี้อ่ะพอมันเป็นแล้วก็ซีเควนซ์อันเนี้ยคือก็คือพูดให้มันง่ายๆก็คือมันแตกออกไปจาก2อันแรกถูกไหมฮะเวลามันแตกไปเนี่ยซึ่งเมื่อกี้บอลอาจจะตอบเร็วไปนิดนึงนะครับคือเวลามันแตกออกไปนี่ก็คือมีธีมหลักมีรีพีทแล้วก็มี develop คือพอมี develop ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันจะลง conclusion ลง conclusion เนี่ยหรือว่าตอนท้ายเวลามันสรุปเนี่ยมันสรุปได้2แบบนะครับคือสรุปแบบให้มันจบกับให้มันไม่จบถ้าสรุปแบบให้มันไม่จบก็ไปลงด้วยคอร์ด5ถ้าสรุปให้มันจบก็ลงด้วยคอร์ด1นะครับเข้าใจเลยนะครับผมพูดง่ายสุดแล้วถ้าเกิดเป็นคอร์ด6ก็ถือว่ายังไม่จบได้ไหมครับคอร์ด6จริงๆคอร์ด6ก็คือคอร์ด1นะครับคือเวลาเราคิดเพลงเราคิดแค่1กับ5นะครับโอเคไหมฮะก็ผมพูดง่ายๆดีกว่าพูดประมาณง่ายๆเพราะว่าเหลือประมาณ15นาทีเราจะได้ถามได้อันนี้ให้นักที่เขาเล่นเพลงของผมเนี่ยให้เขาฟีดแบ็กผม
ให้นักกีตาร์ทุกคนฟังด้วยดีกว่าครับเพลงอื่นก็ได้ฮะนิวเคยเล่นเพลงอื่นที่ผมแต่งไหมเหมือนกับทำให้มันเป็นสเกลที่เราไม่ได้ไล่แบบแต่ที่มันสามารถมันใช่มันเป็นถ้า cross string ถ้าเป็นสับทางด้านกีตาร์ก็คือใช้เทคนิค acoustic อะไรประมาณนี้ครับที่ผมชอบหลังจากนี้ก็จะต่อยข้างหลังครับมีใครชอบต่อยมาที่เท่าไหร่ครับยี่24ครับ20ถ้ากีตาร์3ก็จะมีบาร์ที่5ที่6ครับที่เป็นสเกลแล้วก็ใช้ข้ามสายออกมาเป็นคล้ายๆเป็นอาร์เพจิโอแต่ก็ยังเป็นเมโลดี้บาร์นี้นะครับยันเป็นบาร์24นะครับใช่กีตาร์ใช่ครับตรงนี้หลังจากตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันฟังแล้วมันดูดีแล้วก็มันติดสำเนียงไทยมาด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าตรงจุดท้ายก็น่าจะเป็นจุดที่ชอบชอบแล้วก็เหมือนบอกความเป็นสมุทรสอนแบบไทยไทยความเป็นอาจารย์เอกราชเป็นซิกเนเจอร์อะไรเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ล่าอะไรครับก็เลยรู้สึกว่ามันตรงนี้มันรู้สึกว่าผมเข้าใจผมจะมีซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมบอกที่นี่วันนี้ก็ได้นะฮะมีใครรู้ไหมว่าผมมีซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งคืออะไรขั้นคุดสี่ผมก็ชอบขั้นคุดสี่นี้อันนี้เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับคือถ้าเราอยากเขียนเพลงที่มันออกเป็นไทยนะครับใช้ขั้นคุดสี่มันจะเป็นไทยเลยนะครับเป็นมันจะเป็นตะวันออกขึ้นมาเลยนะครับซึ่งแปลกใจมากเลยนะครับดุ๊กเอลลิงตันเนี่ยผมมีตำราของดุ๊กเอลลิงตันเป็นเล่มเลยนะครับเป็นควอเทอร์ฮาร์โมนีเป็นโฟร์ธฮาร์โมนีมันเป็นแจ๊สด้วยนะครับมันเป็นไทยด้วยแต่มีอีกอันหนึ่งที่ผมใช้แบบประจำเลยเวลาผม arrange เวลาผมเขียนเนี่ยก็ฮะครับอันนั้นก็ใช้อันนั้นมันจะมีเทคนิคงานหนึ่งที่ผมเขียนเป็นนวัตกรรมการประพันธ์เพลงสมัยใหม่ขึ้นมาเลยผมคิดค้นสเกลขึ้นมาใหม่โดยจากขั้นคู่นะฮะแล้วผมมาเรียงเป็นสเกลใหม่คือไม่ใช่ diatonic scale ไม่ใช่ chromaticนะครับเป็นสเกลแบบใหม่แล้วก็เอาพวกนั้นมาเขียนเพลงเงี้ยแต่มีอีกอันนึงที่ผมชอบใช้ประจำคือขั้นคู่ยูนิซันแล้วผมก็ไปชอบไปเยาะเย้ยพวกมือเป็นโนว่าเฮ้ยทำไม่ได้ขั้นคู่ยูนิซันอันนั้นผมเขียนเป็นเล่มเลยนั้นคุยเป็นยาวมากเลยนะครับผมคือครับผมใช่ๆแบบเนี้ยขั้นคู่ยูนิซันชุดเบอร์11ใช่อ่ะครับมีคนอื่นจะพูดอะไรนะเอาตรงไม่ดีมั้งก็ได้นะครับไม่ใช่ตรงที่แบบนิวบอกชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ครับที่ผมชอบเมื่อใครกับที่นิวพูดไปก็คืออย่างพวกทำนองที่มันพอมันมีสายปากมาช่วยมันได้เรื่องของฮาร์โมนีที่มันกัดกันด้วยแล้วก็รูปแบบเสียงที่มันออกมามันเหมือนเป็นอาร์เพจิโอด้วยแต่ก็ยังมีทำนองที่มันเป็นเหมือนผมเรียกถูกว่าเป็นดาโทนิกอยู่คือจริงๆอ่ะมันก็เล่นเหมือนเราเล่นอะเพจิโอแต่พอเราดรอปสายมันกลายเป็นเหมือนสเกลเป็นสเกลในนั้นไปทั้งที่เราเล่นเทคนิคแบบนี้แล้วเทคนิค1 2 3ใช้1แต่มันเป็นสเกลล่าซอนนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าถ้าให้พูดถึงแบบความยากของมันคือเพลงเนี้ยจริงๆผมว่ามันต้องเล่นเร็วแต่เราก็เล่นกันเต็มที่แล้วคือมันก็ยากถ้าเล่นให้เร็วแบบว่าให้มันได้ความเป็นตลิ่งชันนะครับซึ่งแบบตรงนี้ก็ถ้าเป็นลายผมสำหรับผมตรงนี้ยากแล้วก็แต่ถ้าเกิดให้เล่นก็จะยากนิดนึงต้องใช้เวลาซ้อมนิดนึงครับประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นเรื่องของความยากก็ตรงนี้ครับที่ให้เล่นต่อไม่ได้มีคำถามก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้ทำนองแบบนี้แล้วก็มีเรื่องคู่ของยูนิสคู่ยูนิสันคู่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็
เป็นข้อดีที่กีตาร์ทำได้ซึ่งดนตรีไทยพวกเครื่องดนตรีไทยเดิมมันก็เล่นพวกแบบโน้ตยูนิซันอะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วด้วยมันตรงนี้อาจารย์แบบตั้งใจให้มันเป็นเหมือนอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าแบบใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดแบบยกตัวอย่างใช้เครื่องดนตรีแบบที่มันเป็นเครื่องดนตรีฝรั่งอะไรเงี้ยเล่นดังนั้นก็จะแบบไม่ค่อยได้เล่นยูนิซันเหมือนแบบพวกกีตาร์หรือเครื่องสายอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อได้เปรียบที่กีตาร์มันสามารถทำได้ก็คือดนตรีไทยมันจะเป็นกรอใช่ไหมฮะที่มันเป็นตีด้วยอันเดียวเนี่ยนะฮะอย่างกีตาร์เนี่ยผมเอามาทำเรียนเสียงกองตะโพนผมก็เอามาทำนะครับเรียนเสียงคล้องก็เอามาทำนะครับอาจารย์คล้องเช่นอันนี้เพลงกองยาวนี่คือคล้องยาวอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนนะแต่เราอ่ะเล่นเราบอกว่าใช่อ่ะนะครับอย่างเสียงเปิงมางคอกเนี่ยหัวนั่งคิดอยู่นานมากเลยนะครับอันนี้ผมทำชื่อเพลงเชียงแสนนะครับอาจารย์ตุ้ยน่าจะฟังอันเนี้ยมันใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมว่าเฮ้ยมันนะครับอันนี้คือเช่นเนี่ยคืออันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่ทำอยู่คือเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีคนเอาไปเล่นเนี่ยผมเวลาผมมีโอกาสได้เล่นอาจารย์โพชวนไปเล่นผมก็พยายามเอาชุดออริเอนทัลเนี่ยไปเล่นนะครับและอันเนี้ยที่ผมชอบใช้คือคัดอันนี้ก็เป็นทิมอร์โลแบบใหม่ซึ่งมันยังไม่มีในตะวันตกที่เป็นทิมอร์โลแบบนี้นะครับคือทิมอร์โลโดยใช้ตัวแอคคอมมาทิมอร์โลนะครับซึ่งมันมีเรื่องพูดอีกเยอะมากอาจารย์โฟงให้ผมแค่นี้ว่าพูดได้แค่นี้นะครับ5นาทีอันนี้นี่เชิญถามขออนุญาตเป็นพัดด้านคำถามนะครับมีใครมีคำถามไหมครับปรากฏว่ารู้เรื่องหมดทุกคนรู้เรื่องคือไม่รู้เลยก็คือในคลาสเรียนอาจารย์ในวิชาคอมโพสิชันเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เจาะจงเฉพาะการคอมโพสิชันสำหรับกีตาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าใช่สมมุติว่ามีนักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งที่แบบเขาไม่ใช่นักกีตาร์เนี่ยแต่สนใจที่อยากจะแต่งกีตาร์จะมีคำแนะนำอะไรเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือเขาต้องไปจับกีตาร์มาก่อนเลยต้องพยายามจับรู้เรนจ์ของกีตาร์รู้ว่ากีตาร์ทำอะไรได้บ้างอันนี้สำคัญสมมุติว่านักศึกษาต้องการจะมาแต่งกีตาร์นี้เบื้องต้นนี่อาจจะห้ามเขาก่อนหรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งแต่งไม่ห้ามเขียนได้เลยไปเขียนเพลงกีตาร์มาได้เลยแต่ว่าพอเขียนปุ๊บเนี่ยให้เขาไปหานักกีตาร์ก่อนเลยไปหานักกีตาร์ว่าเพลงที่เขาเขียนเนี่ยมันเล่นได้เปล่านะครับอย่างของปอนเขาเคยทำก็เป็นของผมเป็นเพื่อนที่เป่าคลาสเนตคนนึงไปเขียนมาโดยเฉพาะคลาสเนตเขาจะต้องแบบโน้ต6พยางค์9พยางค์ยาวๆเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามาให้ดูว่าประมาณนี้นะผมก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็อีกคนนึงคืออย่างไวโอลินอีกคนนึงไวโอลินเนี่ยคือเขามีสเกลยาวมากเลยกีตาร์เป็นดีแค่เงียบแล้วแต่ของเขานี่ยาวเงี้ยประมาณ4ห้องตัวกลมอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้เขาบอกว่ายาวๆอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ขึ้นรัวก็อย่างนั้นก็ต้องมีความรู้กีตาร์นิดนึงใช่เพราะอันนี้มีกรณีตัวอย่างเหมือนกันที่บอกว่าบางทีเขาบอกว่าเขาเป็นคนเครื่องอื่นบอกว่าต้องการว่าอย่างโน้ตกีตาร์ทำนี้ได้ไหมแบบโน้ตตัวเดียวแต่เขาอยากให้โน้ตตัวเดียวมันดังขึ้นนะเติมเต่าแล้วก็ใส่เครสเซนโดขึ้นมาใช่แล้วผมทำจริงจริงไม่เปิดโน้ตคือต้องเป็นกีตาร์ต้องเป็นอิเล็กทริกเท่านั้นนะครับถึงจะทำมันได้ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าจะเขียนให้อะคูสติกหรือคลาสสิกมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับประมาณนั้น
แต่ถ้าเป็นอันนี้คือไม่ใช่นักกีตาร์แต่ถ้าเป็นนักกีตาร์เนี่ยมันมีอยู่ชั้นนึงที่ผมสอนเนี่ยคุณต้องไปคิดค้นเสียงอะไรก็ได้ที่กีตาร์ทำได้ที่คนกีตาร์ไม่เคยเล่นอันนี้มันก็สนุกดีนะฮะมันเป็นแค่เช่นบางคนก็คิดแบบดีดบางคนก็เคาะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการผสมผสานคือมันเป็นอินเวนต์นะก็คือผมเคยสอนนักเรียนบอกว่าเฮ้ยเราอยู่มหาลัยแห่งการสร้างสรรค์นะวิชาแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยมีน้อยเพราะนั้นแล้วคอมโพสิชันเป็นวิชาหนึ่งแห่งการสร้างสรรค์เพราะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยเราไอความไม่เป็นระเบียบเนี่ยเราเอามาเป็นวางมาจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบเนี่ยมันก็คือมิวสิกแล้วเนี่ยเขาก็ทำกันขึ้นมานะครับก็ถือว่าก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้พอสมควรอยู่นะครับก็มีเพลงที่ผมเล่นที่เอาคลิปมาเอาขวดมาถูอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอยู่นะครับก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่แต่ว่าเราต้องจัดเรียงให้ดีนะครับจัดเรียงให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความหมายของมิวสิกในออกฟอร์ดก็ยังบอกเลยนะ sound that are arranged นะครับก็คือเสียงกระดาษเสียงอะไรก็เป็นมิวสิกได้ถ้าเอามาเรียงกันให้ดีๆนะครับ